ก็วันนี้นะครับวันนี้ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับคดีที่คุณลุงจรูญเนี่ยฟ้องทนายวรยุทธเรื่องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับเกิดจากการที่เมื่อเดือนสิงหานะครับทนายวรยุทธเนี่ยให้สัมภาษณ์2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยที่หน้ากองปราบนะครับก็ไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการเบิกถอนเงินของคุณลุงจรูญนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยที่รายการนึงของช่อง8นะครับในเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องที่คุณลุงจรูญเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็พูดในสนามที่ว่าการกระทำแบบนี้เหมือนเป็นการกระทำของอาชญากรนะครับซึ่งลักษณะนี้นะเราดูแล้วเนี่ยอาจจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับก็ทำให้คนเนี่ยเข้าใจคุณลุงจรูญเนี่ยผิดนะครับวันนี้เราจึงมาฟ้องแล้วก็ศาลเนี่ยนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันนี้นะครับกี่ปากครับวันนี้สองปากครับเดี๋ยวผมกับคุณลุงจรูญนะครับคนละปากก็วันนี้นะครับทางจำเลยนะครับส่งเสบียงทนายมาแล้วก็ขอเลื่อนคดีนะครับสรุปแล้วเราก็ไม่ได้คัดค้านนะครับเดี๋ยวนัดอีกทีเนี่ยนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับวันที่24ธันวาคมบ่ายโมงนะครับอันนี้ก็คงจะเลื่อนไม่ได้แล้วนะครับก็คงจะต้องมีการไต่สวนกันจริงๆแล้วล่ะนะครับสาเหตุที่เลื่อนนะครับก็อ้างว่าติดคดีอยู่ที่ศาลในกรุงเทพนะครับก็ในคดีแพ่งนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยศาลจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดเงินคุณลุงจรูญและคุณลุงจรูญเนี่ยก็ได้ไปเบิกถอนเงินมานะครับทางนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการอุทธรณ์คำสั่งของศาลจังหวัดกาญจนบุรีที่มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดนะครับก็เราได้ยื่นแก้อุทธรณ์ไปเมื่อประมาณเดือนกันยานะครับศาลจังหวัดกาญเนี่ยส่งไปที่ศาลอุทธรณ์ภาค7เนี่ยในเดือนตุลาคมนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เช็คสำนวนดูเนี่ยตอนนี้อุทธรณ์เนี่ยได้กลับมาแล้วนะครับก็มีใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับประมาณเดือนกว่าเองนะครับก็ศาลก็เลยมีนัดแล้วนะครับนัดให้ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ในวันที่5มีนาปี2563นะครับถือว่าไวนะครับประเด็นนี้ยังมั่นใจอยู่ครับมั่นใจครับมั่นใจอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าที่เราตอนนั้นเราอุทธรณ์ไปเราได้มีคำสั่งขอถอนคำสั่งเดิมไปนะครับเรื่องอายัดเงินเนี่ยก็เพราะว่าพฤติการเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะว่าศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาแล้วว่าทางครูปีชาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของสลากไม่มีอำนาจฟ้องนะครับเมื่อไม่มีอำนาจฟ้องก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอายัดเงินของคุณลุงจรูญได้นะครับก็คงไม่หนักใจเพราะว่าที่ผ่านมาก็มันแสดงเหตุอยู่แล้วว่าความจริงมันปรากฏเห็นเยอะแล้วนะก็เลยไม่หนักใจการเป็นโจทย์ครั้งแรกในวันนี้แต่ไม่ได้ขึ้นไปเปิดความตรงนี้รู้สึกไงบ้างครับก็อยากลองนะจริงๆแล้วอยากลองเป็นโจทย์บ้างแต่ว่าคนเก่งไม่ยอมมานี่วันนี้ทนายเฟรมนะครับเป็นทนายในคดีนะครับผมเป็นกับทนายคมไปแค่พี่เลี้ยงวันนี้น้องอุตส่าห์เตรียมตัวมาอย่างดีทั้งคืนเลยนะไม่ได้สืบไม่สืบก็ขอบคุณพี่จ้ำพี่ตั้มพี่โจ้นะครับที่ให้โอกาสจะทำให้ดีที่สุด